โตภะคะวะตะโตสัจจิโกกะลิโกอิปัสสิโกโอปะระยิโกปะเจตังทิฏฐะโหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสรสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสรสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสรสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสรสังโฆยะดิสังจัตตาริปุริสะยุคะริยะสัพพุริสะปุคะเอสาภะคะวะโตสรสังโฆอาหุนิยปาหุริระคินิยอัญชริกรณิยอนิตวิยปิตัมปิปัสสาติอากาสัทธาจุปุคตานิวนาคามิติกาปุญญเมนุวัตันตุเจรันระคตุศาสนาอากาสัทธาจุปุคตานิวนาคามิติกาปุญญเมนุวัตันตุเจรันระคตุสัพพานิโนอากาสัทธาจุปุคตานิวนาคามิติกาปุญญเมนุวัตันตุสติเมจิตวิตรัตตาพระทุสัพพะปะการังระกันทุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสวัสดีวันตุนิรันดร์ระลังบุตุอิทิวิสัพพะปะการังมานิยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะมะปะทะจะภะคะสะนะมะมะนะนะหะนะนะอุนะนะโมพุทธิยามาปัตตะนะภะคะสัจจะมะนะนะมะมะอะหะมะอุมะนะโมพุทธิยาปัตตะนะมะคะสัจจะภะอะนะนะมะมะอะหุมะอิสวะสุอิสวะสุอิสวะสุอะปะวะจุปะติปะสังฆะคุสังฆิตะคุปุกะยะภะสัทธวิปิปัสสะวะสังฆะวิสุรูปะโลกุสัพพุภะนามานาโลกนักกะโกโนอโนอนาคังมิยามิสุตังสุลปังอสุนานามโอทูทอทยสิทอตมโออาอิอิอุอุร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 ุอุอุร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 ุเอ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 อุโมอัมมาพุทโธนามโอพุทธยะนามตาสัพพสกิสัพพสะนามโอพุทธยะนามาปัฏฐานามานาโลกนักกะโกโนอนาคังมิยามิมิสุตังสุลปังอสุนานานะโมพุทธะนะโมพุทธิยะนะมะปะทะจะปะสะกะอิติอะระหังพุทธังสัมมิชามิอิติอะระหังสัมมิชามิอิติอะระสังฆังสัมมิชามิติติวุนิจิจิระจิตตังจะจิตสสะจิตสสิกังกังนิพพานังนะมะรูปังอะริจังนะมะรูปังทุกขังนะมะรูปังอนัตตาอะยังอัตตะอัตตะวะอสุจิอะสุขังวะระวะระสังฆะปะทังปะเวทีอะระหังอะริระหะตะสัมมาสัมพุทธังมิมะวะระนิโรธะเจติอิติอะระหังอรหัตถปุถุยะอิติอะระหังอรหัตถปุถุยะอิติอะระหังอรหัตถปุถุยะอิติปิสสวิเสสะอิอิเสสะปุถะนะเวอิพุทธตังสุอิอิสุตังพุทธปิติอิติปิสสวิเสสะอิอิเสสะปุถะนะเวอิอิมินะปะทะสุอิอิสุตังพุทธปิติอิอิติปิสสวิเสสะอิอิเสสะปุถะนะเวอิอิเวนะปะทะสุอิสุตังพุทธปิติอิอิติปิสสวิเสสะอิอิเสสะปุถะนะเวอิอิเวนะปะทะสุอิสุตังพุทธปิติอิอิติปิสสวิเสสะอิอิเสสะปุถะนะเวอิอิเวนะปะทะสุอิสุตังพุทธปิติอิสิทธิวัตถุสิทธิวัตถุระอิระภังเอตัสมิงรัตนะรัตนะเตสุสัมปัสสะตัจจะโสสิทธิกิจจิทธิกรรมจิทธิกายตถาคตโตสิทธิเตโชโยโยนิสิทธิระคุณสารนิรันตรังสัพพะกัมมวัสสิทธิเตสัพพะโสติภวันตุเตเรจังมุตสังคาปะรุปะริยะตมิโนวัชชะตมิโนจันติเตสังุปัสสุปัสสุโคสัพพิสัตตมะรันติจะมะริสุจะมะริสุเรตะเมวะริสมินะติเตเอตัสสังโยยังอัตตปวะสุจิอสุตังวันนาภิสังขปตังตะเวติ
อนิจจังวัฏฏยังกายโยปัตวิงอธิเสสติพุทโธเปตะวิญญาณโยยัตถะกะริกะดังอัจจรังวัฏฏยังกายโยอัจจรังวัฏฏยังกายโยอัจจรังวัฏฏยังกายโยปัตวิงอธิเสสติชุตโตเปตะวิญญาณโยยัตถะกะริกะดังร่างกายนี้ไม่นอนนอนจะนอนทับลงเป็นแผ่นดินดูต่อไปแล้วฟอนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้เลยสัพเพสังขารนิจังสังขารทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมใดไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นความดับไปธรรมดาสัพเพสังขารทุกข์สัพเพสิ่งทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมก็เป็นทุกข์เป็นธรรมนัตตาติธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาชีวิตคนเราย่อมพบกับความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นสัจธรรมจะมีเกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีตายจะเกิดแก่เจ็บตายต้องเกิดเก็บใจแสดงความแปรปรวนของสังขารเป็นลักษณะธรรมแปรปรวนด้วยความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นจุดในลักษณะความไม่เที่ยงว่าอภินหาสัมปติปีระนาโตต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกขณะอิปารินามะโตอุปนะวายะปวติโตย่อมปฏิไปทำความเกิดและความดับปรินามะโตไม่ทันอยู่ก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกขะมัตโตจึงยากที่จะทนทานได้เพราะที่ทนทานได้ยากเรื่องทุกขะมัตโตทุกขะวัตถุเป็นแจ้งของความทุกข์อัตตะสุขะวิธิกวัตโตตรงข้าวกับความสุขเพื่อความสุขความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นจริงอันหนึ่งเป็นอาสาพระสวิตปิระนาโตมีความบีบเข้มบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์มาโตยากเยี่ยตนทานได้ทุกข์ว่าตนเป็นเจ้าตั้งของความทุกข์สุขะเป็นที่เข้มมาโตเยี่ยงกับความสุขอยู่ตรงข้าวกับความสุขเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นวัตถุนั้นเกิดขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เปลี่ยนแปลงไปหาความสาระเกณฑ์สามเป็นตัวตรงนี้ได้เลยหรือคำว่างปราศสุญญโตอสามิกโตไม่มีใครถึงเจ้าของได้จำต้องสละคืนอวสาวัตนาโตไม่ใช่ไปใต้อำนาจบังคับของใครๆอาตมาไปเคียบประตูอยู่ตรงข้ามกับอัตตาเป็นแยกกับอัตตาอีกคือลักษณะความจริงของอริจังทุกขะอัตตาและอริจักลักขณะทุกขะลักขณะและอัตตาลักขณะแสดงความเป็นจริงของทุกอริจังทุกขะอัตตาในความเป็นของความเป็นปรมัตถธรรมที่เจริญพัฒนาลักษณะใหญ่การมีปัญญาการมีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงก็อยู่ตรงนี้การเห็นชอบตามความจริงก็ให้ใช้จิตที่มีสติแก่กล้าสมบูรณ์พัฒนาจะเกิดสัมปชัญญะคือเกิดองค์ความรู้ขึ้นคือทำความเพียรชอบสติสัมปชัญญะคือการระลึกหรือกำหนดรู้มารู้แล้วก็ทำความเพียรชอบจะจำได้เห็นสิ่งนั้นโดยใช้หลักอยู่ในสุมนัสิการว่าสิ่งนี้เมื่อมันไม่ถูกต้องทำไมมันถูกต้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสมาธิทิฏฐิในการกำหนดระลึกลงไปในสิ่งนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิก็ให้เป็นสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิขึ้นด้วยสัมมาวิยะสมาสติย่อมไปโอ้ย่อมสร้างความรู้ชอบความเห็นชอบจะไปพัฒนาให้สมเกิดสมาธิทิฏฐิ
เป็นประธานของอริยมรรคอริยมรรคก็ที่ก็จะเริ่มดำเนินในนับบัตรนั้นเมื่อสมาธิที่ได้ปรากฏเกิดขึ้นด้วยประการที่กำลังควบคุมอบรมสมาธิที่ตามที่กล่าวคือสมาวิยาสมาสติและสมาธิที่เมื่อเกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาก็นำสู่ความดำริชอบเป็นการดำริที่วิตกที่มาหยุดเป็นเนคขัมมะวิตกอภิปะอภิปัฏฐะวิตกวิสาวิวิตกเป็นเวลความวิตกไปอยู่ไปตามหน้าของสติปัญญาไม่อยู่ไปตามหน้าของกิเลสจึงไม่นำไปสู่ความประพฤติใดๆที่ผิดไปจากศีลธรรมความสำรวมจิตนาความรัดงดเว้นเด็ดขาดการทำบาปทั้งปวงที่เกิดขึ้นในหน้าบัตรนั้นสัมปวายชาสมากรรมตุสมาอาชีโวจึงดำเนินไปอย่างปกติเพื่อพัฒนาสัมปวายสติสัมปสติสมาธิสมุนอีกครั้งหนึ่งส่งสมาธิพัฒนาจิตให้ถึงความสัมปวายนะและสัมปวิมุตติได้นั่นหมายถึงว่าก็เป็นการพัฒนาจิตนั้นเข้าถึงวิมุตติจิตเป็นวิมุตติญาณทัศน์ในเห็นแจ้งความร่วงกลวงของจิตที่โดยพ้นจากหน้าของกิเลสทั้งปวงอันนั้นก็เข้าถึงซึ่งว่าพระนิพพานที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาก็ใส่กันในรูปของจริงอย่างนี้ว่าเนียมทุกขังมันรูปนามขันธ์หน้ามันแปรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็ยากต้นฐานไอ้ตัวก็ต้องแตกสลายไปความแตกสลายไปเช่นนี้แล้วก็ทุกขังก็ยากจะไปยับยั้งมันได้และความทุกขังนี้มันอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติคือความจริงว่าอยู่ภายใต้อำนาจของใครและต้องสละทุกอย่างคืนสู่ธรรมธรรมชาติพระทิศนั้นก็คือสุญญตาว่างเปล่าธรรมเหล่านี้จึงแสดงความจริงว่าธรรมได้เป็นอนัตตาสัพพิธรรมอนัตตาติเราก็พิจารณาเช่นนี้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้เป็นกระบวนการของวัฏสงสารและที่เราเกิดรู้เห็นเข้าใจเพื่อสร้างปัญญาชอบในการที่จะไม่อยู่ไปตามอำนาจของกระแสกิเลสที่สร้างอยู่ในจิตอันถอดถอนกระแสกิเลสที่สร้างจิตให้จิตนั้นหยุดยุติการดำเนินตามการดำเนินไปการดำเนินตามไปของกระแสกิเลสได้ก็ยอมยับยั้งหรือทำลายซึ่งวงจรหรือวัฏฏะสงสารนั้นได้อย่างสิ้นเชิงการจะยับยั้งได้นั้นก็ต้องฝึกฝนให้จิตมีสติมีปัญญารู้แจ้งเข้าใจในความจริงรู้เท่าทันรูปนามขันธ์ที่เกิดขึ้นละทันปัสสะที่อายตนะมันก็สามารถเกิดขึ้นเวทนาดับตนาดับทุกดับน้ำบัตรนั้นดังที่พระเจ้าได้ประทานพระกายพระประสิทธิ์ยิ่งต่อพระภิกษุที่อาพาธอยู่ว่าอจีรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติชุตโตปิตวิญญูนิรัตโนนิรัตถังวะกริงคะครังภิกษุทั้งหลายสังฆทั้งหลายไอ้จริงมันไม่เที่ยงไอ้จริงวัตถุยังอยู่ไม่มันไม่เที่ยงเมื่อใดแล้วแต่ที่สังขารนี้ประจักษ์วิญญาณแต่ยังญาณก็ดุจท่อนไม้ท่อนปืนอิ่มเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนก็รู้ที่ถูกทิ้งไว้เป็นตอนแรกจะได้ถูกจริงว่าอันหาประโยชน์มิได้หนึ่งเราก็พิจารณาเป็นบรณารู้สติเห็นแจ้งจริงขึ้นเป็นท่อนไม้เป็นสภาพธรรมอจิรังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติชุตโตเปตวิญญาโนด้วยวิญญาณที่พากจากไปกระดูกทำให้ท่านคนที่ก็ทอดทิ้งไว้นะครับจุดมีได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ได้เพราะวิญญาณวิญญาณยังเดินอยู่ในรูปนามกันท่าสภาพแห่งธรรมนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยชีวิตตัวอย่างนั้นได้จากไปได้จากไปได้ดับไปรูปนามแต่นั้นที่ก็สิ้นไปจะย่อมแตกสลายไปส่วนวิญญาณนั้นก็เดินไปตามวิธีของเห็นได้ปัจจัยก็ดำเนินไปตามการปฏิสนธิการจุติจะจุติหรือปฏิสนธิต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนั้นๆเช่นอยู่ในกฎเกณฑ์ของกรรมที่เข้ามาจับ
ที่เขาไม่สกัดตาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าสัตว์ทำเป็นสติอาศัยกรรมมีกรรมเป็นพื้นที่มีกรรมเป็นแผ่นดินมีผลมีตัณหาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ยังเป็นพืชและพืชนั้นยังประกอบด้วยยางเหนียวอยู่เราไปเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ถึงพร้อมพร้อมที่จะเติบโตงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้ชื่อเขาเช่นเดียวกันการจะเกิดนั้นประกอบด้วยสามอย่างคือเกียรติกรรมคือแผ่นดินกรรมที่ต้องให้ผลและวิญญาณนั้นที่ปรากฏขึ้นนั้นแต่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นวิญญาณที่ประกอบเกิดขึ้นมันมีตัณหาเป็นอย่างเดียวมันเป็นวิญญาณประกอบเกิดขึ้นตัณหาอย่างเดียววิญญาณเป็นพืชพร้อมด้วยตัณหาอย่างเดียวยังมีกิเลสประกอบอยู่ก็มีเกิดอยู่กรรมมีอยู่วิบากมีอยู่การดำเนินการดำเนินไปของวิถีจิตเพื่อกำเกิดดับไปอยู่วิญญาณก็ทำหน้าที่ในการดำเนินไปในธาตุทั้งสี่เพื่อสร้างเพื่อประกอบอยู่ในธาตุทั้งสี่คือรูปเวทนาเวทนาสัญญาสังขารก็ยังมีอยู่แล้วรูปนามกันหน้าก็ยังมีอยู่เช่นนั้นวิธีที่จะต้องดับสิ้นซึ่งความทุกข์ก็คือการไล่สิ้นซึ่งจะตัณหาคืออย่างเหนียวตัณหาก็ยังเหนียวสิ้นไปอันนี้พืชพันธุ์นั้นก็วิญญาณนั้นก็ย่อมที่จะหมดสภาพเป็นการเดียวที่จะเกิดเติบโตได้อีกต่อไปและก็โปรยไปบนแผ่นดินที่เป็นเกียรติกรรมกรรมต้องมาทำอะไรนั้นก็ดับนั้นก็ไม่สามารถดำเนินไปให้เกิดผลกรรมต่อไปได้กรรมเก่าก็ละสิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่ก่อแล้วก็ถึงสิ่งความดับทุกข์อยู่ตรงจุดนั้นด้วยพระนิพพานอันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นชีวิตของเรานั้นเราเลือกเตียงนี้พิจารณาอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเข้าสู่โรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยเราพิจารณาว่าอาจีรังวัตยังกายอยู่กายของเรานี่ไม่นานหนอจากนอนทับบนแผ่นดินเมื่อวิญญาณพลากจากไปแล้วดุจท่านไม่ได้ต้นปืนมันหับหยุดมิได้พระเจ้าตัดพระประสิทธิ์จดจบลงพระติสสะอุตตะพระสิทธะอุตตะพระสิทธะกายะพระสิทธะกตะอุตตะผู้พระสิทธะมีการที่เน่าเหม็นนั้นเน่าเหม็นด้วยมีคำเน่าอยู่เหม็นที่พระเจ้าทรงไปเปิดปฏิสักกตะอุตตะก็ได้ถึงซึ่งอรหัตผลสมเด็จพระอรหันต์ในหน้าบัตรนั้นนี่เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ควรพิจารณาของผู้ที่พิจารณาได้ส่วนพระสงฆ์เวลาท่านไปพิจารณาท่านก็บอกว่าอนิจจังวัฏสังขาราสังขารเวทันโนนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราอุปาทวะยะธัมมิโนสังขารไม่เที่ยงหนอที่ความเกิดขึ้นเป็นความดับไปธรรมดาเกิดขึ้นต้องดับไปเตสังวุปัสสุโภกระดับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งการก็เป็นเรื่องของพิจารณาบางสกุลตายแต่เมื่อกี้เรื่องบางสุกุลเป็นอาจารย์ธรรมวัตยังกายุปัทวิกอธิสเสสติชุดตัวเป็นตาวิญญาณนิรันตการิการันให้พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ประพฤติธรรมได้จดจำพระประสิทธิ์ทั้งสองบทนี้และนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเราต้องก้าวสู่สภาพสวัสดิธรรมความไม่เที่ยงความผันผวนเปลี่ยนผันแปรทางกายภาพแม้ทางจิตภาพให้เกิดความรู้เข้าใจในความจริงว่าเพราะสังขารมันไม่เที่ยงหรอกไม่เที่ยงมันเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปความดับสิ้นความสงบสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับตังกายอยู่กายนี้ไม่เที่ยงหรอกจากนอนทับบนแผ่นดินเมื่อวิญญาณพรากจากไปก็ยอมนอนทับบนแผ่นดินหรือท่านไม่เล็บท่านเพื่อนนั้นระหับหยุดมิได้เลยท่านสองพระคาถาก็ชี้แจงความจริงว่าสัตว์ธรรมทั้งหลายหรือชีวิตของเราย่อมมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นดับไปหรือเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาการเดินความตายเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงของธรรมธรรมชาติของชีวิตนั้นนั่นคือปัญญาอันสูงสุดปัญญาอันสูงก็เห็นความเกิดจากความตายอุทัปปายญาณเห็นความตายส่วนเดียวที่แตกดับด้วยพังคญาณเห็นความเป็นโทษพยาญาณเห็นความเป็นภัยอทินวายญาณเรื่องเกิดความหน่ายเรื่องนิพพายญาณจึงวางจึงอดเพิ่งต้องการเพิกออกมาจากสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิสังขัยมุจิปุญจินตุกรรมญาติตายญาณ
ถ้าพยายามเพิกออกมาจากสิ่งนั้นปฏิสังขารยังแต่จนถึงเพิกออกมาจากสิ่งนั้นได้ก็คือสังขารนั้นได้ไม่ยึดติดยึดติดได้สังขารุปเปกขาญาณและอนุญาณอนุรมญาณขึ้นมาในสัจจโรมิสัจจานุรมิขยานเพื่อรู้แจ้งจริงในว่าเป็นไปกว่าอริยสัจเสียสิ่งนี้เกิดขึ้นเกิดทุกเกิดขึ้นมีเหตุทุกข์เหตุได้เกิดขึ้นมีความดับทุกข์มีหนทางปฏิบัติความดับทุกข์การรู้แจ้งการรู้แจ้งในอริยสัจสี่ที่แจ้งนั้นรู้แจ้งตามความจริงตามหลักอริยสัจสี่ในธรรมทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อไปนั้นแจ้งถึงซึ่งความรู้แจ้งรู้จริงละสิ้นซึ่งวงจรในวัฏสงสารนั้นตัดกระแสแห่งธรรมนั้นออกได้เอาไว้จากความทุกข์ความงุ่มดับทุกข์ได้จริงตัวนี้ก็อยู่กับโยนิโสมนสิการการสืบเสือนสอบสาวให้เห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นอันเป็นไปตามหลักวิทยาการแห่งปัญญาถ้าพิจารณาโยนิโสมนสิการยังมีสติสติปัญญาถึงพร้อมให้ทำได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการมาการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นตัวต้องแห่งการศึกษาค้นหาความจริงของอริยสัจสี่ผู้ที่รู้แจ้งจริงอริยสัจสี่จึงไม่ต้องดำเนินจึงไม่ต้องดำเนินชีวิตไปเบื้องหน้าอีกต่อไปไม่ต้องเล่ร่อนต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เพราะรู้แจ้งในอริยสัจสี่ไว้นี่คือทุกขสัจนี่สมุทัยสัจนี่นิโรธสัจนี่คือมรรคสัจพระเจ้าตรัสเป็นบาลีว่าจตุนังอริยสัจจนังอนันตุปัฏฐาอปฏิเวทาอิวะมิทันติฆะมัทนันสันทาวิสันสาสังสังสาริตมะมัจเจวตุมหะกัญจะว่าเราทั้งหลายไม่รู้จักอริยสัจสี่ยังได้เดินท่องเที่ยวไปเดินทางท่องเที่ยวไปเอาเป็นหนทางอันยาวไกลเป็นช่วงอันยาวไกลวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้มีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่วันนี้จึงยกอริยสัจสี่ขึ้นมาบูชาอันที่พระเจ้าตรัสกล่าวว่าจตุนังอริยสัจนังอนะนุบทาอปฏิเวทาเอวมิทันติฆะมัทสันทาวิสันสันสาริมาวัญเจวะตุมากัญจะขอให้หลักธรรมกายเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งบุคคลทั้งหลายที่กำลังเผชิญกับความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ไปเจริญมีสติมีปัญญาและเรียนรู้ความจริงจากธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บตายนั้นอย่าไปปล่อยให้มันผ่านไปยังไม่กำหนดรู้การกำหนดรู้ในสิ่งนั้นจะเกิดปัญญายิ่งใหญ่และปัญญาที่กับรู้แจ้งความจริงนี้ก็นำมาสู่ความพ้นจากความทุกข์ได้โดยการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอเจริญพร